ตมาขอถวายพระพรสมหาบพิตรวันนี้เป็นวันที่28มีนาคม2521สำหรับวันนี้อาตมาพักอยู่ที่อ่าวไข่อำเภอแกลงจังหวัดระยองเพราะว่าตอนหน้าที่จะได้พบพระมหาบพิตรที่ภูกรุงพระราชนิเวศในตอนนั้นอาตมากำลังป่วยเป็นไข้แล้วหลังจากนั้นมาเวลาพระมหาบพิตรกลับมาเมื่อวันที่3มีนาคม2521วันที่4ก็เดินทางไปจังหวัดพิษณุโลกเพื่อเยี่ยมเยียนอาหารและแจกของกับบรรดาคนยากจนในถิ่นทุรกันดารในวันนั้นพระมหาบพิตรมีพระราชดำรัสจัดถามเหตุการณ์หลายอย่างแต่ดูมันว่าธรรมาได้ถวายพระพรไปอาจจะได้เป็นไปตามความประสงค์ของพระมหาบพิตรทั้งนี้ก็เพราะว่าประกาศทำงานได้น้อยเต็มทีหลังจากนั้นมาการไข้ก็กำเริบในที่สุดก็มีการไอปรากฏขึ้นในระยะไม่กี่วันมานี้ปรากฏว่าแพทย์ต้องให้น้ำเกลือแต่มาถึงวันนี้ก็6,000 ซีซีโดยเฉพาะอย่างยิ่งแพทย์ที่ให้อุปถัมภ์ในการรักษาก็มีแพทย์หญิงยุวดีแล้วก็แพทย์หญิงวิวันแล้วก็นายแพทย์พันนาวาเอกโสสนและพันพลตำรวจตรีสมศักดิ์สืบสงวนพันเอกประวิทย์แพทย์หญิงลำจวนเป็นต้นทุกคนก็ให้ความอุปการะอุปถัมภ์เป็นอันดีแต่ถ้าว่าอาการไข้รอดแต่มานี้วันนี้ขึ้นมาไม่ได้แต่นี้ก็เพราะว่าร่างกายทรุดโทรมมากอาตมาทราบดีว่าวิถีของชีวิตจะต้องอยู่ไม่นานทั้งนี้ก็เพราะว่าวัยของสังขารเข้าเขตทุกพลภาพและการที่จะต้องอยู่ได้อย่างนี้ก็เพราะอาศัยกำลังจิตและก็อาศัยมีความเคารพในองค์สมเด็จพระธรรมสามิตรเป็นสำคัญมีความประสงค์อยู่อย่างเดียวคือจะฝึกฝนบรรดาสิทธิญาณสิทธิโลกหลานทั้งหลายให้มีใจรับในสาธารณประโยชน์เพื่อจะเพื่อความทุกข์ของตนให้พ้นจากวัฏสงสารจึงได้พยายามประมาณชีวิตร่างกายของตนให้ทรงอยู่มิฉะนั้นก็คงจะอำลาโลกนี้ไปที่นานแล้วเพราะว่าพระธรรมคำสั่งสอนพระองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วองค์กำลังใจให้สมาปฏิบัติทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อความสุขของปวงชนชาวไทยแต่เท่าที่จะเป็นไปได้ก็เป็นไปตามกำลังความสามารถเท่านั้นแล้วก็มีความดีใจอยู่อย่างหนึ่งที่คณะสิทธิญาณุสิทธิบรรดาลูกหลานทั้งหลายมีความพอใจในธรรมทุกคนมีความพอใจในพระนิพพานแต่หากว่าคนทั้งหลายเหล่านี้นั้นไม่มีความสนใจในพระนิพพานแล้วอาตมาก็คงจะวางภารกิจนี้ไปที่นานแล้วดาวสายที่กำลังจิตใจของเธอมีความรักในองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วมีความเข้าใจในพระนิพพานอาตมาก็พร้อมที่จะทรมานสังขารเพื่อทรงจิตของเธอให้อยู่ในระดับตามสมควรเมื่อทุกคนมีจิตตั้งอยู่ในระดับพอสมควรแล้วอาตมาก็จะต้องขออำลาโลกนี้ไปสู่ตามสภาวะที่ตนจะเดินไปได้การที่ได้เข้าเฝ้าพระมหาบพิตรในวันนั้น
ปรากฏว่าพระมหาบพิตรได้ปรารภเหตุหลายประการแต่ถ้าว่าประสาทสมองอาตมาเวลานั้นมันทำงานได้น้อยเต็มทีการทูลถวายในวันนั้นเข้าใจว่าอาจจะไม่เป็นไปตามความประสงค์ของพระมหาบพิตรเป็นอย่างมากอาตมาก็ต้องขอประทานอภัยเพราะว่าประสาททางร่างกายไม่อำนวยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันนั้นพระมหาพิตรมีพระราชดำรัสว่ามีความต้องการธรรมะส่วนหนึ่งซึ่งไม่มีการต้องการเลือกระดับที่เข้าไปฝากคนมีพระราชประสงค์จะต้องทำโดยแท้เรื่องนี้เป็นที่พอใจพระธรรมมากเพราะการกล่าวคำที่จำเป็นที่ต้องใช้ตะกี้และเปลือกผสมนั้นก็เพราะว่าต้องการกล่าวตามอัธยาศัยของบุคคลถ้าจะเตือนให้คนทุกคนมุ่งแต่เนื้อธรรมโดยเฉพาะถ้ากำลังใจของเขาเหล่านั้นยังไม่ถึงก็จะเกิดความลำคาญถ้าหากว่าไปพบบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือคณะใดคณะหนึ่งเข้าที่มีความต้องการเนื้อแท้จะต้องทำอาตมาก็มีความพอใจมากที่อยากจะพูดเฉพาะเรื่องนั้นโดยเฉพาะตามที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงพระธรรมเทศนามาทั้ง 84,000 พระธรรมขันธ์เนื้อแท้จริงๆแล้วองค์สมเด็จพระพักตร์วันมีความประสงค์จะค่อยๆเกลาจิตใจของบรรดาบุคคลหลายให้เข้ามาจับจุดเฉพาะขันห้าอย่างเดียวแต่ว่าถ้าไม่ทำอย่างนั้นในเมื่อกำลังใจของเธอทั้งหลายเหล่านั้นยังเข้าไม่ถึงก็จะกลายเป็นก่อความรำคาญให้เกิดขึ้นผลในการแสดงธรรมพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่มีผลฉะนั้นองค์สมเด็จพระทศกัณฐ์จริงจะต้องแสดงหลายๆอย่างแม้แต่ว่าในที่สุดสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มาลงท้ายด้วยอริยสัจการถวายพระพรในวันนี้อาจจะมีเสียงกระทบกระทั่งอยู่มากเพราะว่าเป็นแดนที่ไม่สงัดนั่งอยู่ชายทะเลเสียงคลื่นซัดกระทบฝั่งอาจจะเข้ามาในเครื่องของขยายเสียงรู้เสียงรถเสียงราเสียงคนพูดภายนอกอาจจะต้องเข้ามาในเครื่องขยายเสียงอย่างนี้อาตมาถือว่าเป็นธรรมชาติที่ดีที่สุดมันเป็นของจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระมหาบพิตรทรงตรัสว่าพระอาจารย์เทศเอทรงถวายพระพรพระมหาบพิตรว่าจิตมีสภาพเหมือนกับน้ำในตุ่มที่นอนนิ่งแต่ว่าจิตที่มีอารมณ์ปลิ้งก็เพราะว่าอาศัยกระทบอารมณ์ภายนอกสำหรับพระอาจารย์วันได้ถวายพระพรจากพระมหาบพิตรไว้นั้นว่าจิตมีอารมณ์อยู่สองอารมณ์กล่าวถึงคืออิทธารมณ์กับอนิจจารมณ์ทั้งสององค์ที่ถวายพระพรมาอาตมาเห็นด้วยและตรงตามพระพุทธประสงค์พระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสอาตมาได้มองไปในท้องทะเลเห็นท้องทะเลมีกระแสคลื่นใหญ่บ้างเล็กบ้างเข้ามากระทบฝั่งก็คิดว่าตามธรรมดาจะแสน้ำมีสภาพนอนนิ่งแต่เป็นคลื่นที่กลิ้งเข้ามาเป็นลูกใหญ่บ้างลูกน้อยบ้างและเข้ามาจะทบกันและก็ไม่มีการหยุดยั้งเป็นอยู่อย่างนี้เป็นปกติถ้าจะเทียบกับจิตอย่างที่พระอาจารย์เทศถวายพระพรมาก็จะเห็นได้ว่าถ้าบุคคลใดมีกำลังใจไม่เกลียดกลัวกลัวอยู่ในโลกธรรมทั้ง8ประการ
ยังมีอารมณ์สัมผัสพอใจบ้างไม่พอใจบ้างอยู่ในโลกธรรมทั้ง8ประการนี้ความพอใจจัดเป็นอิทธารมณ์ตามที่อาจารย์วันกล่าวความไม่พอใจเป็นอนิจจารมณ์ตามที่พระอาจารย์ว่าอาจารย์วันกล่าวถวายพระพรมาถ้าทุกคนทั้งหลายยังทำใจคล้ายกับน้ำในทะเลที่ยังรับสัมผัสการกระทบกระทั่งจากคลื่นจากลมลมทำให้น้ำมีคลื่นและก็ยังยืนอยู่ในท้องทะเลชั้นใดทุกคนประเภทนั้นจะหาความสุขไม่ได้ในชีวิตชื่อว่าการจบติดของบุคคลนั้นยังไม่มีแต่ถ้าหากว่าบุคคลใดทำใจของตนนี้เหมือนกับคนที่ยืนอยู่บนตลิ่งลมและน้ำไม่สามารถจะทำจิตใจของเธอให้กลิ้งไปได้ไม่มีคลื่นใหญ่ไม่มีคลื่นเล็กไม่มีการกระทบต่างชั้นใดจิตใจของบุคคลนั้นก็ชื่อว่าเป็นผู้คนแล้วจากจิตที่จะพึงเกิดแก่เจ็บตายต่อไปในภายภาคหน้าดังนั้นกระแสน้ำทะเลที่ปรากฏอยู่ต่อหน้าพระอาตมาเวลานี้จึงจัดว่าเป็นตำราที่ดีควรจะการศึกษาของบรรดาท่านพุทธบริษัทสำหรับพระอาจารย์วันก็ดีพระอาจารย์เทศก็ดีได้ถวายพระพรพระมหาปกติมาแล้วนี้อาตมาถือว่าท่านทั้งสองได้นำเอาพระธรรมคำสั่งสอนพระองค์สมเด็จพระชินวรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ถูกต้องมาถวายพระพรไปแล้วสำหรับที่พระมหาปกติมีพระราชประสงค์แค่อาตมาถวายพระพรทำส่วนใดส่วนหนึ่งที่เป็นคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถวายแก่พระองค์นั้นอาตมาก็จะขอนำมาถวายพระพรตามที่จะพึงนึกขึ้นมาได้ในเวลานี้ท่านนี้ก็หมายความว่าธรรมะขององค์สมเด็จพระจินสีบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามีมากยากที่จะเลือกธรรมใดๆให้ถูกกัตยาสัยของพระองค์นี้ได้โดยเฉพาะแต่ธรรมะก็มีความปลื้มปีติใจอยู่อย่างหนึ่งที่ในวันนั้นพระมหาบพิตรได้มีพระราชดำรัสตรัสว่าต้องการธรรมะโดยเฉพาะไม่มีคำว่าโภคาความจริงในสมัยหนึ่งที่พระมหาวพิพกกับอาตมาที่จังหวัดสงขลาในวันนั้นได้ทรงตรัสว่าการใช้พูดธรรมะมีการคำคมขบขันไปด้วยนั่นเป็นของดีเป็นการจูงใจให้บุคคลทั้งหลายเหล่านี้มีความประสงค์ในธรรมมากขึ้นช่วยในการเพลิดเพลินจุดนั้นก็เป็นจุดหนึ่งของอารมณ์จิตที่ยังมีอารมณ์มีความเป็นสัมพันธมิตรอยู่ในโลกธรรมแต่ต่อมาในเวลานี้พระมหาบพิตรมีพระราชประสงค์โดยตรงเฉพาะธรรมโดยแท้อันนี้ก็แสดงเห็นว่ากระแสน้ำประไทยของพระมหาพระบพิตรนั้นมีพระอารมณ์แนบสนิทอยู่ในธรรมโดยเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะกล่าวกันทั่วไปก็เรียกว่าจิตเข้าถึงปรมัตถจิตเป็นจิตที่อารมณ์คิดตัดอุปกิเลสให้เป็นสมุจเฉทกระหันมีกำลังพระทัยใหญ่กล้าหาญพอจะล้างขวานกิเลสให้สิ้นไปได้ฉะนั้นธรรมะขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าที่อาตมาจะถวายพระพรในครั้งนี้ก็จะนำมาในด้านเวทนานุปัสสนามหาสติปัฏฐาน
จากจิตตานุปัสสนามหาสติปัฏฐานโดยเฉพาะอย่างการปฏิบัติธรรมถ้าปฏิบัติกันจริงๆแล้วเขาต้องการสิ่งทั้งสองประการนี้เท่านั้นเป็นฐานคือเป็นศูนย์กลางของจิตที่จะเข้าวิชิตกิเลสให้เป็นสมุจเฉทประหารแต่จิตใจของบุคคลผู้ใดยืนกลางอยู่เฉพาะในจิตตานุปัสสนาก็ดีในเวทนานุปัสสนาทั้งสองประการนี้ก็ดีก็มีความเข้าใจดีแล้วสามารถจะห้ามหันกิเลสผู้ประเภทให้วินาศไปได้อาตมาจึงจะขอถวายพระพรแด่พระมหาบพิตรโดยเฉพาะการกระแสพระบาลีตามที่องค์สมเด็จพระจินสีได้ทรงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอย่างไรภิกขุภิกษุย่อมพิจารณาเห็นเวทนาคือความเสวยอารมณ์ในเวทนาเนืองๆอยู่เมื่อดูก่อนที่สุดทั้งหลายที่สุดในธรรมวินัยนี้เมื่อเสวยสุขเวทนาก็รู้ชัดว่าบัดนี้เราเสวยสุขเวทนาเมื่อเสวยทุกขเวทนาก็รู้ชัดว่าบัดนี้เราเสวยทุกขเวทนาเมื่อเสวยอทุกขมสุขเวทนาคือไม่สุขไม่ทุกข์มีอารมณ์เฉยๆก็รู้ชัดว่าบัดนี้เราเสวยอทุกขมสุขเวทนาคือเรามีอารมณ์เฉยไม่สุขและไม่ทุกข์หรือเมื่อเสวยสุขเวทนาที่มีอมิตรคำว่ามีอมิตรก็คือเจือพฤติกรรมคนกามคุณนี่กามหาบพิตรทรงทราบอยู่แล้วว่ามีอะไรบ้างอาตมาจะไม่อธิบายก็รู้ชัดว่าบัดนี้เราเสวยสุขเวทนาที่มีอมิตรหรือเมื่อเสวยสุขเวทนาที่ไม่มีอมิตรที่ไม่เกี่ยวกามคุณก็รู้ชัดว่าบัดนี้เราเสวยสุขเวทนาที่ไม่มีอมิตรหรือเมื่อเสวยทุกขเวทนาที่มีอมิตรก็รู้ชัดว่าปัจจุบันนี้เราเสวยทุกขเวทนาที่มีอมิตรหรือเมื่อเสวยทุกขเวทนาที่ไม่มีอมิตรก็รู้ชัดว่าปัจจุบันนี้เราเสวยทุกขเวทนาที่ไม่มีอมิตรหรือเมื่อเสวยอทุกขมสุขเวทนาที่มีอมิตรคือไม่สุขไม่ทุกข์แต่ว่ามีอมิตรเข้ามาเกี่ยวผลด้วยมันเฉยๆเพราะอารมณ์เต็มในอมิตรหลายเหล่านั้นก็รู้ชัดว่าบัดนี้เราเสวยทุกขมสุขเวทนาที่มีอมิตรหรือเมื่อเสวยทุกขมสุขเวทนาที่ไม่มีอมิตรก็รู้ชัดว่าบัดนี้เราเสวยทุกขมสุขเวทนาที่ไม่มีอมิตรดังนี้ภิกษุย่อมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาเป็นไปในภายในว่าย่อมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาเป็นไปในภายนอกบ้างย่อมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งภายในทั้งภายนอกบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเกิดขึ้นในเวทนาบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเสื่อมไปบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความตั้งขึ้นทั้งความเสื่อมไปในเวทนาบ้างก็หรือสติว่าเวทนามีอยู่เข้าไปตั้งอยู่เฉพาะหน้าแก่ตัวนั้นแต่เพียงสัตว์ว่าเป็นที่รู้แต่เพียงสัตว์ว่าเป็นที่อาศัยระลึกเธอย่อมไม่ติดอยู่ด้วยย่อมไม่ยึดถืออะไรๆในโลกด้วยดูก่อนที่สุดทั้งหลาย
จิตุย่อมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาเนืองเนืองอยู่อย่างนี้แหละอันนี้จะเป็นเวทนานุปัสสนาในมหาสติปัฏฐานตามที่องค์สมเด็จพระวิชิตมารบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอนอาตมาคิดว่าเพียงอาตมานำแต่พระบาลีที่องค์สมเด็จพระจินาสีตรัสให้เอาจิตไปพิจารณาเวทนาเพียงเท่านี้เพียงเนื้อแท้อย่างนี้พระมหาบพิตรก็มีพระปีชาสามารถพอที่จะสามารถพิจารณาได้ว่าการพิจารณาเวทนานั้นมีประโยชน์อย่างไรก็เลยกล่าวกันไปโดยเฉพาะเวทนาทั้งหมดเป็นโลกธรรมก็สุขเวทนาก็ดีทุกขเวทนาก็ดีสุขมาทุกขเวทนาก็ดีในการเสวยอารมณ์ว่าแต่มากำลังถวายและพออยู่นี่ได้ใช้สายตามองไปในทะเลที่ทะเลกำลังมีคลื่นใหญ่และบางขณะทะเลก็มีคลื่นเล็กสภาพของคลื่นไม่สม่ำเสมอกันในที่สุดทั้งหลายในที่สุดนั้นคลื่นของทะเลก็มากระทบฝั่งกระทบแล้วแทนที่คลื่นจะหายไปน้ำกลับย้อนถอยหลังกลับไปตั้งเป็นคลื่นใหม่เข้ามากระทบอย่างนี้ถ้าจิตของบุคคลเราเข้าไปกระทบกับคลื่นของอารมณ์ถ้าคลื่นนั้นเป็นอิทธารมณ์ตามที่พระอาจารย์วันถวายพระพรเป็นคลื่นที่มีความพอใจที่เราเรียกว่ากามคุณก็ดีจะก็มีอมิตรหรือว่าเป็นคลื่นที่มีความพอใจในการสงบสงัดที่ปราศจากอมิตรก็ถือว่าจิตนั้นยังเป็นจิตที่ไม่ดียังมีความพอใจในคลื่นก็คลื่นไม่มีเวลาหยุดกระทบกระแทกเป็นคลื่นเล็กและคลื่นใหญ่อยู่ตลอดเวลาถ้าหากว่าจะเป็นอาการร่างกายของคนก็จะรู้สึกว่าร่างกายของคนนี่เต็มไปด้วยความเหน็ดเหนื่อยมีกิจหาที่จุดจบไม่ได้คลื่นที่กระทบฝั่งดูเหมือนว่าคลื่นจะหายไปแล้วก็คลื่นกันน้ำก็กลับกลายไปเป็นคลื่นใหม่ต่อไปอีกก็เพิ่มขึ้นก็เพิ่มลงสูงบ้างต่ำบ้างแล้วในที่สุดก็มากระทบฝั่งมีสภาพคล้ายว่าจะหายไปแต่กลับก็ไม่ว่าแต่ก็ว่าก็ไม่หายกลับไปเกิดขึ้นมาใหม่ข้อนี้มีประมาณชั้นใดก็จะเทียบได้กับจิตใจของบุคคลที่ยังพอกระจายอยู่ในคลื่นของกิเลสไม่สามารถจะทำลายจิตตัดกิเลสให้เป็นสมุจเฉทประหารได้เพื่อต้องมีสภาพมันน้ำที่มีคลื่นกระทบตกฝั่งดูเมื่อจะหายไปแต่การหายเป็นจริงตายหายแต่ใจคือกระแสน้ำจริงๆไม่หายนำให้กลับไปเกิดเป็นว่ายตายเกิดในวัฏสงสารใหม่กำลังใจของบุคคลที่ยังมีความพอใจในเครื่องเป็นโลกธรรมก็เป็นกำลังใจที่เต็มด้วยความเหน็ดเหนื่อยหาจุดจบไม่ได้ข้อนี้มีประมาณชั้นใดก็เหมือนกับเครื่องในทะเลชั้นนั้นอาตมาขอถวายพระพรว่าองค์สมเด็จพระวิชิตมารทรงตรัสไว้ในตอนท้ายว่าเมื่อความเกิดขึ้นและว่าความเสื่อมไปปรากฏแล้วองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วตรัสว่าหรือว่าสติว่าเวทนานี่อยู่เข้าไปตั้งอยู่เฉพาะหน้าเท่านั้น
เพียงแต่สัจจะว่าเป็นที่รู้เท่านั้นเราไม่เกาะมันไว้เพียงสัจจะว่าเป็นที่อาศัยระลึกเลยย่อมไม่ติดอยู่ด้วยในอารมณ์นั้นคืออารมณ์ของโลกธรรมและย่อมไม่ยึดถืออะไรอะไรในโลกทั้งหมดด้วยดูก่อนที่สุดทั้งหลายที่สุดย่อมพิจารณาเห็นเวทนาเรียงเรียงอย่างนี้ถ้าจิตไม่เกาะในโลกธรรมทั้งหมดตามที่องค์สมเด็จพระบรมสุคตทรงตรัสก็จะว่าจิตของท่านผู้นั้นเข้าถึงอธิโมกขธรรมเรียกว่าทำเป็นเครื่องพ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายสำหรับในเวทนานุปัสสนามหาปฏิปทาในไซอาตมาขอถวายพระพรเพียงเท่านี้ขอถวายพระพร